เปิดภาพล่าสุดเติ้ลธนพลหนวดเครามาเต็มหล่อคมเข้มมากถึงกับร้องโอ้โหเปิดภาพล่าสุดอดีตพระเอกดังเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขไว้หนวดไว้เคราหล่อคมเข้มมากๆเลยทีเดียวหลายคนคงจำได้สำหรับพระเอกดังเติ้ลธนพลโดนจับในข้อหาลักทรัพย์ขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแคร์แต่เนื่องจากเจ้าตัวได้ยอมรับสารภาพผิดจึงลดโทษให้เหลือโทษจำคุก2ปี6เดือนแต่ทางด้านหนุ่มเติ้ลธนพลได้ยื่นอุทธรณ์คดีและรับสารภาพเลยได้ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาจากนั้นจำเลยก็ฎีกาหลังจากที่ทางด้านเติ้ลธนพลออกมาก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่กับแฟนสาวนิวเอลเด้งแต่ก็มีกระแสรักๆเลิกๆฉาวอยู่หลายรอบจนในที่สุดทางด้านเติ้ลธนพลตัดสินใจบวชอยู่ใต้ร่มผ้าเหลืองเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนปี65และสึกมาในช่วงพฤศจิกายนซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มเติ้ลธนพลไม่ได้รับงานในวงการบันเทิงแล้วล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตรูปภาพไว้หนวดไว้เคราเรียกได้ว่าหล่อคมเข้มวันนี้เราจะพาไปชมภาพล่าสุดถึงแม้จะเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ก็ยังหล่อว่าแต่จะหล่อขนาดไหนนั้นตามไปชมภาพกันเลยค่ะ